าถึงทักษะชีวิตทักษะที่หนึ่งเลยที่เป็นพื้นฐานสำคัญสูงสุดนะคะก็ว่าได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะวัยรุ่นคือการสร้างการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตัวเองหมายถึงการมีสติรู้จักเข้าใจตัวเองว่าขณะนี้เราเป็นใครเรากำลังทำอะไรเราทำแบบนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผู้ใหญ่จะสร้างทักษะชีวิตในเรื่องนี้โดยการที่ผู้ใหญ่อาจตั้งคำถามได้ค่ะว่าเมื่อตะกี้สิ่งที่หนูทำหนูคิดว่าเป็นเพราะอะไรหนูอยากทำเพื่ออะไรมันมีกระบวนการไหนบ้างที่หนูต้องทำการที่หนูทำแบบนี้หนูรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรต้องการอะไรคาดหวังอะไรถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้หนูคิดว่าหนูควรจะทำอีกแบบนึงได้อย่างไรหรือมีกี่แบบที่สามารถทำได้การชวนสะท้อนให้เด็กได้เข้าใจว่าขณะนี้เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรต้องการอะไรคาดหวังอะไรและอยากเห็นอะไรก็จะทำให้เด็กเข้าใจตัวเองในมิติต่างๆทั้งความคิดความรู้สึกและความคาดหวังต่อตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเด็กเข้าใจตัวเองมากขึ้นเด็กก็จะตอบตัวเองได้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ทักษะที่2ที่เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการทำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเองเราพบว่าความภาคภูมิใจในชีวิตคือปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเกิดความสำเร็จและความเสี่ยงได้พอๆกันเราพบว่าในเด็กที่ใช้สารเสพติดเกือบทุกชนิดต้นทางของมันคือการที่เด็กไม่มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผู้ใหญ่จะสร้างความรู้สึกให้เด็กภาคภูมิใจในตัวเองโดยการให้เด็กได้ทำบางสิ่งบางอย่างหรือแสดงความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วถามเขาว่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไรและชื่นชมในสิ่งที่คิดว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เขาสามารถคิดนอกกรอบหรือเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างงอกงามในมุมมองที่หลากหลายแล้วก็บอกเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับตัวเองในสิ่งที่เขาคิดได้สิ่งหรืออาจจะทำเซสชันหรือสถานการณ์ที่จะทำให้เขาได้มีมิติของการช่วยเหลือคนอื่นหรือการมอบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมิตรภาพหรือไมตรีให้กับคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้สร้างคุณค่ากับตัวเองและผู้อื่นหลังจากนั้นชวนคิดชวนคุยโดยถามเขาว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นที่เรารู้สึกชื่นชมตัวเขาเองเขามองเห็นไหมเขารู้สึกอย่างไรกับความดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เขามองเห็นเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาภาคภูมิใจอะไรในตัวเองเขาคิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้ซ้ำๆการได้ทำแบบนี้หรือการชื่นชมการชมเชยแม้กระทั่งการให้รางวัลด้วยสายตาก็จะทำให้เขารับรู้ได้ดีว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อไปเขาจะทำสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะนำไปสู่ทักษะชีวิตในข้อที่3คือเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดต่างๆข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะสมองของเด็กมีลักษณะสำคัญคือในสมองส่วนกายเราพบว่าจากที่ชั่วโมงที่1เราบอกว่าสมองของมนุษย์ทำงานด้วยสารเคมีในสมอง3ตัวหลักๆนะคะจริงๆมันมีหลายตัวค่ะแต่ตัวหลักๆเนี่ยจะประกอบด้วย3ตัวหลักตัวที่1เลยคือโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งรางวัลที่เราจะพบมากในสมองของวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นได้ให้รางวัลตัวเองเยอะๆโดยการชื่นชมต่างๆเขาก็จะรู้สึกดีและก็แสวงหารางวัลเหล่านี้สารเคมีตัวที่2ที่เราจะพบมากในวัยรุ่นก็คือคอร์ติซอลก็คือตัวที่ทำให้เกิดความเครียดเมื่อไรก็ตามวัยรุ่นเครียดวัยรุ่นจะแสวงหาโดปามินเพื่อทำให้เกิดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่เราเรียกว่าซีโรโทนินซีโรโทนินเป็นสารแห่งความสุขเพราะฉะนั้นวัยรุ่นจะพยายามแสวงหารางวัลและความสุขเมื่อไรที่เขาเครียดถ้าเขาไม่มีทางออกที่ดีพอสิ่งที่ตามมาก็คือสารเสพติดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาพีคในเรื่องของระบบสมองส่วนใหญ่เช่นบิดมอเตอร์ไซค์แรงๆเช่นเขาจะตะโกนเสียงดังหรือเขาจะยกกลุ่มไปชวนทะเลาะวิวาทกันสิ่งเหล่านี้คือการพีคในทางที่เขาไม่เข้าใจแต่ว่ามีตัวตนและทำให้สมองของเขาเนี่ยเกิดความสุขมากขึ้นเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะคะว่า
ในเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดสิ่งหนึ่งที่น่าจะสะท้อนวัยรุ่นได้อย่างดีเราพบว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่จะเอามาคุยกันในที่นี้หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายรายนะคะเราพบว่าเป็นพีคของอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธเนี่ยเราพบว่าธรรมชาติของร่างกายกับสมองเนี่ยกายกับใจนะคะมีการสื่อสารกันตลอดเวลาที่เราเรียกว่าไซโคโซมาติกซิสเต็มไซโคคือใจโซมาติกคือกายระบบมันจะทำงานเชื่อมต่อกันลองดูนะคะเวลาที่เรามีความโกรธความโกรธไม่ได้อยู่ๆลอยมาเลยที่จะทำให้เรารู้สึกโกรธแต่เวลาที่ทุกครั้งที่มนุษย์เราโกรธไม่เฉพาะวัยรุ่นหรือวัยคนอื่นๆก็ได้นะคะวัยอื่นก็เหมือนกันเราก็จะพบว่ามันจะมีสัญญาณบ่งชี้ก่อนว่าเรากำลังโกรธโดยที่เรากำลังหายใจแรงมันจะท้นบริเวณแถวหน้าอกแล้วมันก็จะรู้สึกหายใจฉี่ขึ้นเพื่อจะตอบสนองกับฝ่ายตรงข้ามที่เราทำให้เรารู้สึกโกรธเพราะเราได้กำลังบอกเขาว่าเขากำลังทำในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราไม่สมควรได้รับสิ่งนั้นวิธีการจัดการความโกรธเหล่านั้นก็คือให้เราหายใจยาวๆเข้ายาวๆลึกๆนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลอกร่างกายให้รู้ว่ามันไม่ทนนะแต่มันกำลังมีความจุบางอย่างที่ปลอดภัยพอการหายใจเข้าไปลึกๆสัก 3-4 ครั้งจะทำให้ร่างกายมันรู้สึกว่ามีสารแห่งความสุขหลังทันทีที่หลอกร่างกายแบบนี้ได้เราจะพบว่าไซโคมันก็จะเปลี่ยนหรือจิตใจเราก็จะเปลี่ยนด้วยอันนี้คือกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ควบคุมอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดหรือเครียดของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเราเข้าใจกระบวนการแบบนี้เราก็จะทำให้ใจของวัยรุ่นหรือการดูแลใจของวัยรุ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัยรุ่นก็จะเกิดความรักในตัวเองการที่จะทำให้เขาเกิดความรักในตัวเองเกิดความภูมิใจในตัวเองเกิดความรู้จักตระหนักถึงใจของตัวเองที่มันไวขึ้นตระหนักถึงอารมณ์ที่ไวขึ้นด้วยความรู้สึกเบิกบานและระเบิดจากข้างในเป็นการเติบโตจากข้างในมากกว่าที่เราจะสั่งให้วัยรุ่นบอกว่าให้เขามีความสุขนะให้เขาอย่าเครียดให้เขาไม่โกรธให้เขาควบคุมอารมณ์ได้อย่างนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะในชั่วโมงที่1ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะผู้เรียนรู้จำได้ก็จะพบว่าสมองวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกแต่สมองวัยรุ่นต้องการการฝึกประสบการณ์ที่มันเติบโตออกจากข้างในเราพบว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นที่เกิดจากความงอกงามภายในด้วยความเข้าใจเขาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าการใส่อินพุตหรือใส่ปัจจัยบางอย่างด้วยการบอกการเตือนการตำหนิและการห้ามปรามหรือการทำให้สูงขึ้นจากภายนอกอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของใจค่ะ